ครับก็ศูนย์เรียนรู้ครับบ้านดอกบัวหรือว่าบ้านบัวนะครับศูนย์การเรียนรู้นะตรงนี้นะครับจะเป็นการจุดแหล่งความรู้หรือว่าองค์ความรู้ต่างๆนะครับที่อยู่ตรงนี้นะครับก็คือในหมู่บ้านนี้ก็เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบนะครับเข้าประกวดของกปล.ก็ชนะเลิศระดับประเทศนะครับเมื่อปี53ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับตอนนี้ถ้วยรางวัลนะครับประดิษฐานอยู่ที่ศูนย์เรียนรู้นะครับแล้วก็รางวัลอีกหลายอย่างแล้วก็มากมายนะครับล่าสุดก็คือรางวัลลูกโลกสีเขียวแล้วก็หลายรางวัลเลยครับที่ในหมู่บ้านนะครับที่ได้รับมาแทนคุณแผ่นดินนะครับอันนี้ก็คือองค์ความรู้ที่ในศูนย์นี่ก็จะเป็นข้อมูลทั้งหมดนะครับของในหมู่บ้านและองค์ความรู้ทั้งหมดนะครับแล้วก็หากว่ามาศึกษาดูงานนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดชมวิดิทัศน์แล้วก็บรรยายนะครับข้อมูลทั้งหมดนะครับแล้วก็ฐานการเรียนรู้ก็จะอยู่ที่ในหมู่บ้านนะครับซึ่งในหมู่บ้านนั้นมีฐานการเรียนรู้และทำกันเป็นกิจวัตรประจำวันนะครับหนึ่งนะครับถ้าเสร็จจากการบรรยายตรงนี้เสร็จนะครับที่ศูนย์การเรียนรู้นะครับก็จะไปดูการจักสานนะครับผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่นะครับสารเข่งและสุ่มไก่นะครับหลังจากนั้นก็ไปดูการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพคือการทำข้าวอินทรีย์นะครับหลังจากนั้นก็ไปดูการใช้ลดพลังงานนะครับคือลดการทดใช้พลังงานนะครับคือแก๊สชีวภาพทำจากมูลสัตว์นะครับแล้วก็ตอนนี้มีการต่อยอดคือทำเตาแกบชีวมวลขึ้นนะครับเตาแกบชีวมวลเนี่ยสามารถได้เป็นตัวชี้วัดได้เลยว่าเราใช้แกบนะครับเป็นตัวเชื้อเพลิงแล้วก็ใช้ไฟฟ้าฉุดเดือนละ10บาทนะครับแล้วถ้าไปเปรียบเทียบกับแก๊สท้องตลาดแล้ว300กว่าบาทนะครับแล้วก็ไปอีกฐานนึงคือทำฝายแฝกฝายชะลอน้ำนี่คือหลังจากที่นี่เนี่ยเข้าไปประกวดของการจัดการมหาน้ำก็ชนะเลิศระดับประเทศนะครับได้ถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนสุดานะครับตอนนี้ถ้วยรางวัลเนี่ยประดิษฐานอยู่ที่องค์การมหาชนตำบลบ้านตุ่นนะครับแต่ที่นี่ก็ได้น้อมนำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับมาทำฝายแฝกฝายชะลอน้ำนะครับแล้วก็หลังจากที่เราทำฝายแฝกฝายชะลอน้ำแล้วในหมู่บ้านก็น้ำก็จะไม่แห้งนะบ่อน้ำก็จะไม่แห้งและตรงนั้นเนี่ยเป็นแหล่งพ่อพันธุ์สัตว์น้ำจะมีกุ้งหอยปูปลาแล้วครับแล้วก็มีสาหร่ายขึ้นด้วยนะครับครับเราไปอีกฐานนึงคือการเพาะเลี้ยงด้วงกวางนะครับคือตอนนี้เนี่ยด้วงกวางนักสู้ในขุนเขานะครับก็ถ้าเราไม่อนุรักษ์ไว้ไม่เพาะไว้นะครับแมลงกวางเนี่ยแมลงปีกแข็งเนี่ยก็จะหายนะครับเลยที่นี่เรามีการอนุรักษ์แล้วก็มีการฐานการเรียนรู้นะครับมาเยี่ยมชมได้เลยนะครับที่ในหมู่บ้านบัวหมู่ที่4หรือว่าบ้านดอกบัวหมู่ที่4ตำบลบ้านตุ่นอำเภอเมืองจังหวัดพะเยานะครับ